สวัสดีค่ะคุณแม่สรรสนียืนดูนกเงือก2ตัวนี้ที่เป็นครูของเราในเรื่องของการสร้างรังค่ะผัวเมียคู่นี้รักกันและจะแยกกันก็ต่อเมื่อตายจาก1ตัวตายอีก1ตัวก็แทบจะเรียกว่ายอมตายไปด้วยเลยความรักเช่นนี้เป็นเรื่องที่อัศจรรย์จริงๆนะคะความรักที่มีความซื่อสัตย์ในการมีชีวิตคู่ความรักที่มีความซื่อสัตย์ในการดูแลและเกื้อกูลกันและกันวันนี้คุณแม่อยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์แก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีใช้ลูกประคำที่มี21ลูกนี้ระลึกถึงคุณธรรมของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงเป็นแสงสว่างแห่งความรักเพื่ออะไรคะวันนี้หยิบประคำมาเพื่อที่จะระลึกถึงอีก21วันจากนี้ที่คุณแม่จะต้องทำงานก่อนวันอาสาฬหบูชาเราจะมีการอัญเชิญพระพุทธชยันตีองค์ดำนารันทาสู่หุบเขาโพธิสัตว์ในวันที่3อีก21วันเราต้องเตรียมการอย่างดีวันนี้คุณแม่จะพาไปดูว่าตัวจริงๆของเขามีไหมในหุบเขาโพธิสัตว์และมีอยู่ที่ไหนและถ้ามีเพื่อนนกตัวอื่นเราแอบไปดูรังของเขาดีไหมคะเราเดินจากนกคู่มาเป็นลูกนกที่อยู่ในต้นไม้เด็กๆ ดูคุณยายอยู่หรือเปล่าปากของนกที่เป็นลูกโผล่ออกมานิดนึงพ่อแม่ก็เอาอาหารไปป้อนให้เรามาช่วยกันสร้างรังค่ะเด็กๆ เรามี Mindfulness Familyวันนี้คุณยายสดชื่นเป็นพิเศษเพราะเมื่อคืนนี้คุณยายหลับลึกและหลับได้ตามที่ร่างกายมันลงอัตโนมัติเป็นออโตเมติกไว้เลยนะคุณแม่เนี่ยคุณแม่อยากให้ทุกท่านลองเห็นนะคะว่าเรามีความสุขยังไงในระหว่างของการเดินทางที่จะทำให้เราเห็นว่าเมื่อบ้านของเราแข็งแรงทุกบ้านแข็งแรงMindfulness Family ก็คือครอบครัวแห่งสติแข็งแรงมันโลกแข็งแรงยังไงเราสร้างบ้านของเราให้แข็งแรงโลกแข็งแรงยังไงงั้นชื่อตอนคือสร้างรังสร้างโลกเนี่ยเราต้องรู้ว่าอะไรล่ะคือรังของเราอะไรล่ะคือเครื่องอยู่ของเราถ้าบอกว่าลมหายใจเป็นเครื่องอยู่ของจิตลมหายใจก็เป็นเหมือนวิหารธรรมของเราก็คือเครื่องอยู่ของสติหนึ่งลมหายใจแห่งสติมันทำให้เรารู้ได้เลยว่ากายที่เราเคลื่อนไหวอยู่เนี่ยใจของเราที่มันตั้งมั่นเพราะจดจ่ออยู่กับลมหายใจเนี่ยมันจะทำให้เรามีโอกาสในการที่จะเคลื่อนไปบนโลกนี้อย่างไม่เบียดเบียนแล้วการไม่เบียดเบียนเกิดอะไรขึ้นการไม่เบียดเบียนมันก็เป็นที่รักการเป็นที่รักเกิดอะไรขึ้นมันก็เกิดสังคมของมนุษยชาติที่เคารพในสิทธิของกันและกันเคารพในความเป็นอัตลักษณ์ที่แตกต่างเคารพในความแตกต่างมันทำให้เกิดอะไรมันเกิดความสามัคคีความสามัคคีไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องเหมือนกันแต่หมายถึงทุกคนมีความเฉพาะตัวที่แตกต่างแต่อยู่กันอย่างลงตัวก็เรียกว่ามีสามัคคีธรรมพอเข้าใจภาพนะคะรังที่เรากำลังจะช่วยกันสร้างโลกเนี่ยมันจะทำให้พวกเราเห็นถึงความสามัคคีในความแตกต่างคุณแม่กำลังจะพาท่านเดินเข้าไปในความแตกต่างของร่มไม้ใบหญ้าเรารู้เลยค่ะว่าเมื่อวานเนี่ยคณะแม่ชีและกลุ่มสะใจดีลุงชมของเราเนี่ยก็พาปลูกต้นยางนานะคะต้นยางนาซึ่งเมื่อวานนี้ตอนช่วง Mindfulness Family เราก็ยังเห็นคณะแม่ชีของเราทำงานวันนี้คุณแม่ก็เอาสิ่งที่เขาทำออกมาสร้างรังสร้างโรคไปกับเราสร้างรังสร้างโรคไม่ใช่สร้างโรคนะคะเราเห็นเลยว่าต้นไม้ที่เขารดน้ำมันตึงขึ้นเลยมันตึงขึ้นต้นยางขนาดนี้นะคะคุณแม่ซื้อมาประมาณสัก500ต้นก็ไม่ถูกก็ไม่แพงแต่เป็นการส่งเสริมให้เกิดเกษตรกรในเรื่องของการปลูกป่าปลูกอย่างเงี้ยจะเร็วเลยค่ะหมายถึงอะไรคะหมายถึงพอรากในฤดูฝนนี้หยั่งลงไปเมื่อไหร่ต
ต้นไม้ต้นนี้จะให้ร่มเงากับโลกทันทีนี่คือการสร้างรังก่อนให้ต้นไม้หนึ่งต้นอยู่ให้ได้อย่างมีรากมีน้ำนะคะอยู่ชิดน้ำเลยบอกว่าต้นไม้ชนิดนี้ชอบน้ำคุณแม่ก็เอามาอยู่ตามลำรางกระเป๋าน้ำก็ดูนะคะพรรษานี้เราดูไปเลยเรานับกันเลยทีเดียวว่าเราจะเห็นอะไรในฤดูฝนนี้กับสิ่งที่เรากำลังสร้างรังสร้างโลกใบนี้คุณแม่ว่าก็สวยงามนะคะขอบคุณไม่รู้อันนี้ให้งบประมาณไปจำชื่อไม่ได้ต้องขอบคุณที่จริงคุณแม่อยากขอบคุณคนทุกคนที่ส่งต้นไม้มาหาคุณแม่นะคือจริงๆแล้วทุกคนก็พยายามจะมีส่วนร่วมในการสร้างหุบเขาโพธิสัตว์คุณมีอะไรคุณส่งมาเถอะค่ะวันนี้เราเริ่มนับแล้วค่ะ21วันนี้เราจะต้องยกต้นไม้อะไรที่คนให้เราอีกมากมายจัดลำดับมาเลยแล้วมันจะเขียวพึบเลยเพราะในฤดูนี้เป็นฤดูที่ต้องปลูกต้นไม้เพื่อสร้างรังและก็สร้างโลกใบนี้นะคะก็ขอบคุณคณะแม่ชีขอบคุณสะใจดีขอบคุณทุกคนที่มาส่งต้นไม้เห็นไหมคะเราเริ่มมีทุ่งของยางนาและเดี๋ยวจะขอให้อาจารย์มดนะคะจากเกษตรที่เนี่ยเล่าให้คุณแม่ฟังว่าเฮ้ยมันจะมีเห็ดจากการปลูกยางนาได้อย่างไรอาจารย์มดดูอยู่หรือเปล่าเอ่ยเดี๋ยวให้ข้างหลังแบ็กสเตจตามอาจารย์มดให้ด้วยนะคะคราวนี้เราเดินผ่านไปแล้วก็เจออะไรคะเจอการเดินขึ้นที่สูงก็ต้องระวังมากขึ้นเอาละโลกบางทีมันมีสูงมีต่ำนะคะคุณแม่จะผ่านต้นนี้ไปไม่ได้เลยถ้าคุณแม่ไม่เล่าว่านี่คือความสามารถของการปลูกป่าเมื่อปีที่แล้วที่เขาต่อสู้กันมากเลยค่ะคุณวิวัฒน์ก็พยายามที่จะเอาน้ำไปลดที่โคนต้นให้ได้นะคะแต่ว่าน้ำที่เนี่ยมันมีปัญหาก็คือ1เราต้องซื้อน้ำเข้ามาตอนก่อนนั้นแล้วก็มันก็มีเค้าเรียกเมือกไอ้รูต่างๆมันก็ตันบ่อยนะคะแล้วเราก็ยังมีคนที่อยู่ที่เนี่ยน้อยตอนนั้นโหมันก็ต่อสู้มากเลยน้ำมันก็ขาดพอเราใส่ใจอย่างจริงๆวิธีการก็คือพอเจาะน้ำได้น้ำแล้วเธอดูต้นที่เราเห็นเนี่ยคือต้นชงโครซึ่งคุณแม่ก็ชอบมากเพราะใบมันเป็นรูปหัวใจมันก็แตกสะพังคุณแม่จำพวกนี้ได้เพราะอะไรเพราะเมื่อวันที่คุณแม่สร้างรังในฐานะของท่านนะคะลูกศิษย์ก็พยายามมาช่วยกันแหละในที่สุดเนี่ยมันก็มีตายบ้างรอดบ้างแต่ไอ้ที่รอดเนี่ยจะผ่านภูมิคุ้มกันที่ดีไปละเพราะอะไรเพราะมันได้ผ่านการเฉียดตายมาแล้วมันจะสร้างรังให้ลูกเนี่ยนึกถึงนกอินทรีสร้างรังให้ลูกนึกถึงนกอินทรีแปลว่าอะไรนกอินทรีเลี้ยงลูกเนี่ยนะคุณยายจะเล่าให้ฟังนะเด็กๆคุณแม่นึกว่ามันเป็นคราบงูไม่ใช่มันเป็นเม็ดพอมันเริ่มมีเม็ดอะเดี๋ยววันนี้เราเริ่มมาเก็บละนะจ้ะนกอินทรีเนี่ยเป็นแม่นกพ่อนกที่แข็งแรงบินไกลบินได้ไกลคือแม่นั่งฟังเสียงนกพูดถึงนกต้องฟังเสียงนกนกอะไรตุ๊กป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 ุ๊กเห็นไหมเห็นไหมอันนี้ต้องเอาไม้มาค้ำหน่อยถ่ายรูปไม่งั้นจะหลุดก็ดูสองเรื่องตอนนี้ฝนมาแล้วก็ดูเรื่องไม้ค้ำมันจะได้ต่อยอดได้เลยเนาะเนี่ยผ่านมาได้แล้วนกอินทรีเนี่ยมันเลี้ยงลูกอย่างเงี้ยค่ะน่ารักมากกล้องมาตรงนี้เลยมองไปเห็นทิวได้มั้ยโอเคมั้ยจ้ะเนื่องจากมันเป็นนกที่รักลูกมากแต่มันไม่สปอยลูกรังของนกอินทรีเนี่ยมันจะถูกคาบมาทีละชิ้นชิ้นแรกที่สร้างนกเนี่ยเอาหนามมาเลยเอาต้นไม้ที่มีหนามอ่ะมันเหมือนมีต้นไม้อย่างเงี้ยหยิบไอ้นี่มาสิมันก็มีกิ่งให้เลือกเยอะอะแต่นกอินทรีเลือกกิ่งที่มีหนามเหตุผลรู้ไหมนกอินทรีสร้างรัง
ันนี้ไม่มีหนามอีสีไม่เลือกเลือกที่มีหนามเพราะเขาจะสอนลูกเขาให้ฝึกบินเขาจะสอนลูกเขาให้ฝึกบินเขาก็เอาหนามเนี่ยสมมตินี่เป็นหนามมาลองก้นลังนี่เป็นลังสมมตินะเขาก็ซ่อนเอาไว้เอาต้นไม้ที่มีหนามแล้วก็คาบใบไม้แห้งมาวางเอาขนนกมาวางดูเหมือนมันไม่มีอันตรายแต่หนามถูกซ่อนไว้พอวันที่นกอินทรีออกมาเป็นตัวอ่อนที่อยู่ในรังที่มีขนนกและใบไม้ที่ดูอ่อนโยนเพราะว่านกอ่อนๆก็ต้องอยู่กับความอ่อนโยนจนกระทั่งถูกเลี้ยงไปเลี้ยงไปน้ำหนักตัวก็เยอะขึ้นน้ำหนักตัวของนกก็กดไปที่ขนและใบแห้งจนกระทั่งเจอหนามที่ซ่อนอยู่หนามที่ซ่อนอยู่เนี่ยมันก็น้ำหนักลูกโตก็แสดงว่าเด็กโตแล้วมันก็แทงเมื่อแม่นกเนี่ยขอให้ลูกเนี่ยบินลูกมันไม่บินหรอกถ้ามันอยู่ในสิ่งที่มันสบายดีอยู่แล้วมันก็นุ่มนวลดีอยู่ขี้เกียจไปวันๆไม่เห็นจะต้องซ้อมบินเลยแต่ด้วยน้ำหนักตัวหรือความโตของนกเนี่ยมันถูกกดลงไปที่หนามมันก็อยู่ไม่สบายละไม่อยากบินก็ต้องบินละแม่นกพ่อนกก็พาลูกบินที่ลูกอยากบินเพราะว่าหนึ่งมันอยู่ในรังแล้วเจ็บปวดด้วยกำลังของน้ำหนักตัวคราวนี้เราก็จะเห็นว่านกก็เริ่มบินออกไปพอเขาบินเขาเห็นโลกกว้างกว่ารังละเขาเห็นโลกกว้างกว่ารังเขาต้องไปสร้างรังใหม่เมื่อเขาโตขึ้นเขาจะจดจำวิธีนี้ไว้ใครที่บอกว่าจะเลี้ยงลูกแล้วอยากให้ลูกมีความสุขที่สุดอันตรายให้เขาเห็นความสุขความทุกข์เป็นปกติและเขาจะออกไปสู่โลกใบนี้สร้างรังที่มีทั้งสุขและทุกข์ให้ลูกเราบินไปให้ไกลและเมื่อเขาต้องไปสร้างอีกรังหนึ่งเขาก็จะสอนเรื่องของโลกให้กับลูกของเขาดูคุณแม่คิดว่าสร้างรังสร้างลูกกับนกอินทรีเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากคุณแม่ฟังเรื่องนี้โดยคุณแม่รัญจวนเล่าให้พวกเราเอาไปเล่าให้เด็กๆฟังเราเรียกว่านกอินทรีเลี้ยงลูกแล้วก็ใช้มาจากนั้นเลยค่ะ20ปีแล้วเราก็เล่าเรื่องนี้ให้พ่อแม่เด็กฟังอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องเข้ามาช่วยแล้วล่ะปุ๋มเรามาช่วยนะคะถอนหญ้าแล้วดึงเอาไว้ไม่ต้องขนไปไหนแหละก็หมกหญ้าเนี่ยแหละเพราะหญ้าพวกเนี้ยเดี๋ยวมันจะเป็นประโยชน์ไม่ต้องเอารถขับไปไหนด้วยนะบริหารน้ำมันให้ดีเพราะว่าคุณแม่เชื่อว่าทุกอย่างมีประโยชน์หมักกองไว้ตรงนี้เลยค่ะวางแผนเลยว่าใช้น้ำมันรถให้น้อยที่สุดซื้อรถให้เพื่อใช้รถให้น้อยนะใช้รถให้น้อยคือปัญญามากขึ้นน้ำมันรถก็ไม่แพงแต่มีไว้ในกรณีจำเป็นไม่ใช่พาคนหนึ่งไปพาคนหนึ่งมาไม่วางแผนให้ดีสร้างรังที่นี่ให้ดีสร้างหุบเขาโพธิสัตว์ให้เป็นลังเหมือนเราสร้างโลกสร้างวินัยสร้างกลไกของนิสัยดีๆที่เราเรียกว่าวินัยวินัยคือความเคยชินที่ดีงามคุณแม่สอนเรื่องเหล่านี้ละเอียดเพราะว่าเดี๋ยวคุณแม่จะชวนทุกคนในช่วงเวลา21วันนี้มาอยู่กับคุณแม่แล้วก็เรียนรู้ไปกับคุณแม่อย่างนี้แหละเราจะสร้างลังสร้างโลกเราอยู่ป่าใบไม้แค่ออกรวงก็ปลิวแล้วค่ะไปแล้วค่ะมันก็ไปแตกอีกแต่จะให้มันรกทำไมในเมื่อเรามีวิธีการซะขนาดนี้เราสามารถที่จะสร้างกระบวนการของการหมักหญ้าขึ้นมาเป็นปุ๋ยเอาสิ่งที่เราดูว่ามันเป็นปัญหามาเป็นปัญญาของเราเนี่ยค่ะถ้าหมดเคอร์ฟิวเราคงมีพี่ควายแล้วล่ะหญ้ารอพี่ควายจนรกแล้วคุณแม่จะพาเราเดินสูงขึ้นไปอีกหน่อยเห็นลมหายใจคุณแม่แรงก็รู้เลยว่าต้องช้าลงนะคะไม่ใช่รู้เลยว่าต้องหยุดไม่หยุดคุณแม่หยุดกิเลสแล้วไม่หยุดเดิน
ไปบนมรรคาแห่งการตื่นมีมรรคภาวนานกอินทรีเลี้ยงลูกเนี่ยมันเป็นบทเรียนที่คุณแม่ว่านกมันฉลาดมีปัญญาไปดูเหอะประสบการณ์หรือภูมิคุ้มกันของคนที่เป็นจีเนียสทั้งหลายอ่ะถูกทิ้งมั้งนั่นแหละมันถึงได้บินได้ไกลมันถึงได้จีเนียสไงเพราะมันต้องไปแก้ปัญหาคนที่ถูกสปอยอ่ะเปราะบางเกิดอะไรขึ้นตายตั้งแต่แรกแล้วตายทั้งเป็นเลยแต่คนที่ถูกทิ้งขว้างจะเป็นคนที่บินไกลมากเลยเพราะอะไรเพราะมันได้แก้ปัญหามาแล้วแทนมันเร็วขนาดนี้นะฉันจะลุยไหมเนี่ยไปหน่วยกล้าตายอ่ะลุยเองวะอย่าเลยมาคุณยายสามารถอยู่แล้วไม่มีเจตนาฆ่าเหยียบไปก่อนเนาะนี่ไงพรรษานี้เขาถึงได้บอกว่าอย่าซนนักนักบวชนะอึ๊บอ่ะมาโอ้โหเธอยึดครองเร็วมากเลยอีไม้เลื้อยเนี่ยดูสิคะชะเง้อเอ๊ะนี่กินได้นี่ทำไมไม่ไปให้ทองก้อนทำอะไรอ่ะบอกอาจารย์ทองก้อนถามสิเมนูอียอดเนี่ยยอดอะไรนะลูกอันนี้มีปัญญานะฮะกระทกลอกป่านี่ไงลูกมันหลุดมาดูสิเนี่ยเนี่ยสมัยเด็กๆไม่มีอะไรกินนะคุณแม่อยู่บางปะหันน่ะเงาะป่าของฉันนี่แหละเนี่ยแกะไปนี่มีเม็ดแล้วก็ใส่ปากอันนี้ยังไม่สุกนี่ค่ะไปถามสิครับว่ายอดเนี้ยแกงเลียงผัดน้ำมันหอยหรืออะไรแล้วเก็บไปหน่อยเดี๋ยวให้ใครมาเก็บไปลองดูหาผักหาหญ้ากินไปไม่ต้องซื้อวันนี้มาเดินอยู่บนสกายวอล์กนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวจะถอดแบบออกไปทำสกายวอล์กระหว่างที่พักของคณะแม่ชีเชื่อมไปถึงบนยอดเขาจำลองนะคะก็เนี่ยมาตรวจงานเพราะเดี๋ยวจะต้องไปชี้ตำแหน่งก็อาศัยนะคะแล้วคุณแม่ก็อยากให้เห็นว่าแค่มีเสาสามเสาไขว้กันอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนนั้นคุณตีก็ให้อุทัยทำคุณแม่บอกอุทัยไม่ยากหรอกอุทัยก็ทำเนี่ยให้แม่ชีเดินเนี่ยค่ะก็มีสลิงแล้วเดี๋ยวต้นขานางสองต้นนั้นอยู่ข้างๆก็อาศัยเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยไปนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความงดงามของเรานะคะก็อยากให้นันทวันมาอยู่ทางด้านนี้แล้วคุณแม่ยืนทางด้านนี้เพราะอะไรคะเพราะเราไม่เคยลอดพ้นสายตาของพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์ได้เลยเดินอยู่ในหุบเขาเนี่ยไม่เจอหน้าก็เจอหลังเจอข้างนะคะแต่จริงๆแล้วที่พบที่สุดเลยก็คือในใจคุณธรรมของพระอริยธาราใน21ปางนะคะประคำเนี่ยโอมตะเรตุตะเรตุเรโสหะเนี่ยคุณแม่ก็นึกถึงแสงสว่างแห่งความรักแสงสว่างแห่งปัญญาแสงสว่างแห่งกรุณาแสงสว่างแห่งการชื่นชมในความหลากหลายให้อภัยอย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณอันนี้ก็เป็นหินที่ได้มาจากราดักราดักก็จะเป็นอีกหนึ่งที่มีพระอริยธารามหาโพธิสัตว์นะคะแล้วคุณแม่ก็เดินทางไปที่ราดักราดักก็คืออินเดียเหนืออากาศดีมากสวยอินเดียเนี่ยมีมุมสวยๆเยอะนะคะแล้วก็นี่ก็เป็นหินที่เขาเอามาถวายคุณแม่เป็นเส้นใหญ่ๆคุณแม่ก็เอามาทำเป็นพระอริยธาราก็ขอบคุณมากเลยที่เราได้สัมผัสความรักหรือแสงสว่างแห่งความรักในการสร้างรังเพื่อให้โลกใบนี้มันน่าอยู่เคารพในความแตกต่างการเดินทางของเราก็คือการเป็น spiritual journey ที่เดินทางแล้วพบความเติบโตด้านในนะคะเรามีคำว่า spiritual ก็คือสติปัญญานะ spiritual ก็ไม่ได้หมายถึงงานของศาสนาแต่ทุกคนมีสติปัญญาในอัตลักษณ์ที่แตกต่างในทุกศาสนามีคำสอนถ้าอาจารย์พุทธะบอกว่าขอให้ศาสนิกทุกศาสนาเข้าถึงแก่นคำสอนของศาสดาของตัวเองแล้วเราจะไม่มาตีกันเพราะเรารู้ว่าทุกศาสนาก็สอนให้คนรักกันถอดถอนอำนาจของวัตถุนิยมออกก็คือการแสวงหาประโยชน์ผลประโยชน์ให้น้อยลงนะคะรักกันให้มากขึ้นเมื่อเราถอดถอนไอ้ความเห็นแก่ตัวออกถอดถอนไอ้วัตถุนิยมออกแล้วก็จะอยู่ในโลกนี้อย่างเรียบง่ายแต่เราขยันความเรียบง่ายของเราก็คือความร่าเริงในการเป็นผู้ให้สุขง่ายใช้น้อยสุขเมื่อสร้างแล้วก็สุขเมื่อให้
เมื่อเช้านี้ตื่นขึ้นมาลองทําวิดีโอเล็กๆดูได้ยินเสียงไก่เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะยังเข้ามาอยู่ในฟิล์มได้ยินเสียงนกเสียงสัตว์มนุษย์พูดมากพูดน้อยๆหน่อยพูดมากเสียมากพูดน้อยเสียน้อยไม่พูดไม่เสียนิ่งเสียยังเป็นโพธิสัตว์เนี่ยท่านก็ยิ้มอย่างเดียวเลยไม่พูดเลยเอ็นดูไปทั่วนะคะก็งามมากนะงามมากในพรรษาเนี่ยจะยกส่วนที่เป็นบรอนซ์มาแล้วมาอยู่ที่ตรงไหนอะไปดูต่อไปนะคะมานี่เลยค่ะเราก็ใช้สกายวอล์กเนี่ยเดินกันละในพรรษานี้ไม่ต้องไปตัดต้นไม้ของข้าพเจ้านะช่วยกรุณามุดมุดกันหน่อยคุณแม่กำลังจะพามาดูรังนกชนิดหนึ่งซึ่งคุณแม่รู้สึกว่าเขามาสร้างเอาไว้ในช่วงที่คุณแม่มาทำงานที่ตรงนี้เมื่อประมาณสักเดือนที่แล้วขอแอบดูหน่อยว่าเธอรอดไหมในช่วงเวลาที่เราต้องผ่านพายุฝนตรงนี้เป็นสถานที่อีกที่หนึ่งที่คุณแม่ชอบมากเลยข้างล่างก็จะเป็นที่สำหรับเก็บน้ำคุณวิวัฒน์ก็ไปหาคนที่จะให้ราคาเราพิเศษตอนนี้เขากำลังซ่อมอยู่ขอบคุณคุณวิวัฒน์นะอัศวินของคุณแม่ที่ช่วยให้ถังน้ำนี่ไม่รั่วละแล้วบนนี้เราก็วางแผนตอนนั้นว่าเราจะใช้เป็นที่สวดมนต์ตอนนี้ก็เป็นได้หลายอย่างเลยลูกไม่ใช่เฉพาะที่สวดมนต์อย่างเดียวเป็นที่ภาวนาในพรรษานี้เป็นที่ปักกฎถือธุดงควัตเป็นที่สวดมนต์เป็นที่ภาวนาเป็นที่ออกกำลังกายเพราะว่าบริเวณนี้เมื่อป่ามันขยายออกไปด้วยใบไม้ที่ร่มรื่นอยู่ตรงไหนก็จะได้ไอเย็นของความร่มรื่นนี้เราช่วยกันปลูกต้นไม้คนละต้นเหมือนเราสร้างรังให้กับทุกสรรพสิ่งเดี๋ยวนี้เราก็กำลังเห็นรังของทุกสรรพสิ่งกำลังเป็นโลกใบนี้โอลันล่าอันนี้เป็นการเทสอะไรหรือเปล่าลูกหรือว่าเป็นการล้างไอ้พลาสติกที่ดึงออกไปที่อยู่ข้างในใช่ไหมคะแล้วพอมันไปอยู่ในหลุมเนี่ยมันก็เป็นขนมคอกดังที่เห็นเลยนะอันนี้เขาคงไม่มีเจตนาแต่เนี่ยฝนตกให้ดูนะผ้าพลาสติกเนี่ยแม้แต่เล็กๆนะลูกเอาไปรองก้นหลุมมันก็จะมีน้ำที่น่ารักสำหรับคุณแม่ก็คือเราเห็นน้ำในแท้งนี่รั่วเราแก้ปัญหาเสร็จเราเลยได้โอกาสที่จะล้างแท้งใหม่แล้วก็ใช้เป็นน้ำกินน้ำใช้ของหุบเขาไปเลยแท้งนี้ก็จะไม่เป็นน้ำที่มาจากน้ำที่มีปนเปื้อนก็จะเป็นน้ำบาดาลนี่ก็เป็นวิธีการคิดสร้างรังนะคะทีนี้ไปเบาๆนะกำลังจะถึงรังแล้วนะคุณยายยังไม่เห็นรังเขาเลยอะเขารอดหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้มาดูก่อนด้วยนะเนี่ยเหลือไหมจ๊ะโถลูกล่วงไปแล้วหรอหายไปแล้วอ่ะคุณแม่เห็นรังนกกระจาบมาห้อยอยู่ตรงนี้ในวันหนึ่งตั้งเก็บไว้ด้วยนะนี่สงสัยพายุมาหายไปเลยหายไปไหมล่วงไปอยู่ข้างล่างแล้วอ่ะบ้านพังโลกพังเลยอ่ะหายไปเลยเรื่องนี้ไม่ได้มาทำไว้ก่อนด้วยนะเนี่ยกะมาดูเขาจริงๆเพราะเซ้งมาตั้งกล้องอยู่อ่ะอยู่ตรงนี้ต้นนี้ไปแล้วแต่มันก็น่าจะโยกง่ายจริงนะลงไปอยู่ข้างล่างแล้วลูกนะดูสิหรือว่านกกระจาบรู้จักรังนกกระจาบมั้ยที่มันเป็นก้อนๆแล้วมันก็มีเป็นพวงมันแล้วก็มีรูอ่ะเล็กๆอ่ะเวลามันเข้ามันเข้าอุ๊ยคุณแม่ตื่นเต้นกับมันมากเลยนะขอประทานโทษมันไปแล้วอ่ะตายเปล่าไม่รู้ต้องบางสกุลไหมเนี่ยอนิจจาวัฏสังขาราไหมเนี่ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วผิดหวังไหมไม่ผิดหวังแอบมาดูเพราะมันจะต้องมีรังอยู่ถึงมันจะไปแล้วก็ตามหรือว่าเรามายุ่งกับมันมากมันเลยไปเลยไม่รู้ขี้เกียจคิด
ไปพูดต่อในที่ร่มได้มั้ยบอกว่าความรักของคุณแม่น่ารักมากเจ้ค่ะใช่คุณยายว่าชีวิตที่อ่อนโยนงดงามขอโทษทีเดี๋ยวจะลงไปดูที่ใต้ต้นไม้งานยังไม่จบดูสิคะแมนดารานี้จะถูกสลายแมนดารานู้นและสลายแมนดารานี้จะถูกตั้งไปบอกแม่ชีโอว่าทำแมนดาราใหญ่ก่อนที่จะยกภาพระยะทารามาแล้วก็จะทำก่อน21วันนี้วางแผนการทำแมนดาราที่ใหญ่กว่านี้แล้วก็เมล็ดพันธุ์เหล่านั้นเราเอาไปโรยไว้ทางด้านหลังเลยถั่วเขียวถั่วดำถั่วแดงก็ถือว่าเป็นการสลายเมล็ดพันธุ์นะคะเป็นอะไรที่เราอยากให้การสืบค้นของเรายังไม่จบไปดูหลังกันว่ามีหรือเปล่าท่านรองตอนวันที่คุณแม่มาแรกๆที่หุบเขาคุณแม่หัวเข่าไม่ค่อยดีแล้วคุณแม่ก็รู้สึกว่าเดินขึ้นที่สูงตรงนี้มันเป็นภาระกับร่างกายมากคุณแม่ก็ไม่อยากเป็นภาระกับใครคุณแม่ก็เลยเอ็กซ์ไซส์ทุกวันปรากฏว่าคุณแม่หัวเข่าดีขึ้นเพราะการเอ็กซ์ไซส์นี่มาดูนี่ไงทั้งน้ำที่เขาซ่อมอยู่ฮัลโหลกล้องเลยอันนี้ห้ามคนตกนะไม่ให้เด็กขึ้นมาเลยนะปิดนะนี่เขากำลังซ่อมแล้วเขาซ่อมแบบชนิดที่ไม่ต้องเอาพลาสติกละมันก็จะมีกำลังเบ่งของน้ำที่อันนี้เป็นสแตนเลสใช่ป่ะอลูมิเนียมเนี่ยค่ะ 400,000 ลิตรเป็นบ่อแรกที่เราจะเก็บไว้ตอนนี้ทำความสะอาดแล้วขอให้เป็นบ่อที่จะเก็บน้ำบาดาลเอาไว้ใช้กันทั้งองค์กรของเราเลยนะคะนี่เรายังติดตามหาลังนกนกไปไหนอ่ะกลับบ้านรักเราอยู่แต่สงสารมันจังมันมีพายุไงอันนี้ต้องขอบคุณคุณวิวัฒน์มากเลยคุณวิวัฒน์ได้เคอร์ฟิวไม่มีแล้วอ่ะได้อนุญาตมาอย่างเนี้ยจารุณีให้วิวัฒน์มาหาคุณแม่หน่อยเขาติดเคอร์ฟิวเราอะล่ะค่ะจะให้มาดูว่ากำลังจะยกสถูปะขึ้นเป็นที่สองแล้วกลุ่มนี้เขาเป็นเจ้าภาพเอาไว้จะอึ๊บมาดูที่จริงต้องถามวิจารณ์ด้วยนะเพราะวิจารณ์เนี่ยเขาเป็นคนที่มาดูตรงนี้ตามไปดูหล่นมาที่ไหนป่ะใครมาเก็บไปยังมันก็จะเป็นหญ้าแห้งๆอย่างเงี้ยลูกแล้วก็เป็นหญ้าแห้งๆที่แบบเอาขึ้นไปสารข้างบนปุ๋มช่วยดูทางนู้นสิปิวไปไกลทางนู้นไหมจ๊ะพวกเราก็แอบมาตามดูรังของนกกระจาบไม่ใช่กระจิบเนาะกระจาบใช่ไหมที่เป็นพวงๆอ่ะมีไม่ปุ๋มร้านนี้ก็คงจะต้องมาตั้งใส่ดินให้ด้วยนะคงไม่ไปไกลขนาดนั้นหรอกมีไหมเธอว่าธรรมชาติฉันอยากให้เธอไปค้นในธรรมชาติของนกให้หน่อยซิว่ายังไงมันถึงจะไปเพราะทีลูกมันไปแล้วเนาะรังยังอยู่เลยไม่มีรังใช่ไหมหวังว่าเขาจะปลอดภัยดีนะขอให้เขาปลอดภัยนะขอให้ทุกชีวิตปลอดภัยโดยธรรมนะคะเอาละค่ะเรากลับมาสร้างรังกันอีกรังก็คือบ้านของเราบ้านของเราทุกคนที่มีพ่อแม่ลูกใครเลี้ยงเดี่ยวก็มีแม่มีลูกใครเลี้ยงเดี่ยวเป็นพ่อก็มีพ่อมีลูกแต่ลูกก็มีทั้งแม่และลูกลูกก็ต้องสร้างรังของตัวเองคือหัวใจของตัวเองบ้านหลังในก็คือใจของเราเองเด็กๆสร้างบ้านหลังในเพื่อที่จะเข้าใจโลกใบนี้ด้วยโลกมันไม่สมบูรณ์หรอกลูกโลกมันก็เป็นอย่างที่มันเป็นนี่แหละแต่ถ้าเรามองมันอย่างใจไม่เป็นทุกข์เราจะกลายเป็นคนที่อยู่กับโลกอย่างเข้าใจโลกนะคะแล้วก็อยู่กับโลกอย่างพ้นได้เลยตอนนี้เขากำลังทำเขาเรียกว่าเขื่อนจิ๋วเล็กๆนะคะคุณแม่พามาดู
พื่อให้เห็นว่าอ้ออันนี้เนี่ยขอเอาเศษที่เป็นเศษเอาไปใส่ลงในหลุมที่มีต้นไม้ที่มีพุ่มใหญ่ในบรรดาต้นไม้ที่ปลูกใหม่ของเราไม่ว่าจะเป็น1คือบาวบาบ2ขานาง3ต้นไม้ใหญ่ทั้งหมดรวมทั้งแดงหอมด้วยนี่เป็นการสั่งงานเลยเจาะลงไปแล้วเอาน้ำใส่ให้ถึงคนต้องไปถามรายละเอียดจากดร.ทองก้อนนะช่วยหน่อยนะปุ๋มอันนี้ก็คือน้ำมาจากนี่แหละค่ะน้ำไหลมาแล้วค่ะมานี่ก็จะซึมเราจะไม่มีท่อละเพราะว่าท่อมันจะเป็นการเอาน้ำลงไปแล้วเราต้องเสียเวลากับการดึงขึ้นดึงลงแต่ตอนนี้เราจะดึงขึ้นแล้วมันไหลลงเองแล้วมันก็ซึมเป็นฟองน้ำไปถูกสร้างแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นกลไกของการสร้างที่จะให้ภูเขาเนี่ยมีการซึมของน้ำที่ไหลลงมาจากน้ำตกเนี่ยคุณแม่พามาดูเพื่อให้เห็นว่าเรากำลังจะต้อนรับต้นโพใหญ่ใหญ่กว่านี้อีกสัก3เท่าที่จะยกมาจากสกลนครที่จะไปวางตำแหน่งนั้นก็ถือเป็นการต้อนรับให้ทุกท่านได้รู้ว่าพรรษานี้นะคะมาช่วยกันสร้างรังสร้างโลกสร้างหุบเขาโพธิสัตว์ให้เป็นรังของทุกสรรพสิ่งเลยไม่ใช่เฉพาะกับคุณแม่กตัญญูคุณแม่ก็ต้องดีกับทุกชีวิตล่ะเมื่อวานนี้มีลูกศิษย์มากราบขอว่าคุณแม่อย่าพูดว่านี่เป็นพรรษาสุดท้ายก็ได้แต่จริงๆแล้วคุณแม่อยากจะบอกว่าในทุกๆวันของเราเนี่ยมันมีค่าจนกระทั่งเราไม่ต้องเสียดายชีวิตมันจะเหลืออยู่อีกเท่าไหร่ก็ไม่ต้องไปนับอายุมันละมีเวลาเหลืออีกเท่าไหร่ก็ขอให้มันสงบเย็นและเป็นประโยชน์สร้างบ้านหลังในให้สงบเย็นเห็นไหมคุณแม่บอกแล้วว่าไม่ว่าคุณแม่จะยืนอยู่ที่ตรงไหนคุณแม่ไม่เคยรอดพ้นสายพระเนตรของพระองค์นั้นมนุษย์ในจักรวาลเนี่ยก็จะได้มีโอกาสเห็นความรักของแม่นะคะที่มีต่อเราและพ่อแม่รักเราเราจึงรักโลกได้อย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไม่ว่าโลกมันจะน่ารักไม่น่ารักเราก็ไม่เกลียดนะคะแล้วก็อยู่ไปอย่างคนที่ไม่ผูกเวรหมายมั่นไม่ทำให้ใครต้องเจ็บปวดเพราะเราไม่ทำให้ใครต้องมีชีวิตเนี่ยคณะทำงานที่มาจากข้างนอกก็เตือนเขาว่าบ้านนี้ไม่ใช่ถังขยะเก็บเลยค่ะให้เป็นสโลแกนของการทำงานกับคนข้างนอกได้เลยว่าทุกคนไม่เป็นถังขยะหุบเขาไม่ใช่ถังขยะแล้วก็หุบเขาโพธิสัตว์จะเป็นที่ที่จะช่วยกันสร้างรังที่จะทำให้พวกเราเนี่ยมีวินัยนะคะคุณแม่เชื่อว่าวินัยสร้างได้แต่การที่มีวินัยที่อ่อนโยนมันจะทำให้คนน่ะส่งต่อวินัยนี้ถ้าวินัยคือการบังคับคือการสั่งคืออะไรสักอย่างนึงที่มันก็ทำไปอย่างนั้นแหละเพราะเขาบอกให้ทำอันเนี้ยจะไม่เป็นการสร้างชีวิตที่ดีวินัยจะต้องเป็นการสร้างกระบวนการของการเข้าใจที่จะมีชีวิตเพื่อใครได้บ้างอย่างอ่อนโยนงั้นวินัยจึงเป็นอีกหนึ่งในการที่จะทำให้เกิดกระบวนการของการสร้างหลังที่ดีแม่ต้องมีวินัยพ่อต้องมีวินัยลูกก็ต้องมีวินัยวินัยคือความเคยชินที่ดีงามนักบวชก็ต้องมีวินัยนะคะเรามีธรรมวินัยที่เราจะต้องรู้มาเดินตรงนี้คุณแม่จะให้ดูเส้นถนนเขาบอกว่าเวลาฝนตกมากถนนจะเป็นการระบายน้ำเราก็แก้ปัญหาเลยเนี่ยค่ะน้ำมันจะลงมาตอนนี้เราจะมีตัว V ข้างๆเห็นไหมคะเราจะมีแล้วเราก็พุ่งไปที่บ่อมังกรโดยที่เราจะเห็นว่าถนนเนี่ยจะถูกทำลายจากน้ำไม่ได้เพราะเราได้ทำการหาเส้นทางของน้ำแล้วเนี่ยค่ะเขาขุดแล้วค่ะเขาเริ่มทำทุกอย่างเนี่ยจะเสร็จภายใน21วันเนี่ยค่ะที่ถือประคำมาเดี๋ยวจะเข้าประชุมไม่ใช่เป็นการประชุมบอร์ดนะประชุมสังฆะเพื่อที่จะบอกว่าเฮ้ยเรามีอนาคตกันทุกๆวันที่จะทำให้มีวินัยร่วมกันและวินัยที่ดีงามเนี่ยแหละเรามีธรรมวินัยเหมือนอะไรเหมือนเชือกที่ร้อยดอกไม้นะคณะแม่ชีที่กำลังดูคุณแม่อยู่เพราะว่าวันนี้คุณแม่จะกลับไปเพื่อที่จะสอนพวกเราก่อนที่จะบวชพวกนี้เนี่ยเส้นได้เหมือนธรรมวินัยที่ร้อยดอกไม้แต่ละดอกแต่ละสีแต่ละกลิ่นแต่ละเชฟให้มาเป็นพวงมาลัยที่บูชาพระรัตนตรัย
เธอเป็นหนึ่งในสังฆรัตนะมาบวชของเธอเนี่ยเธอก็ต้องมีธรรมวินัยอันนี้ค่ะเขาเริ่มทำนี่เห็นใช่ไหมคะเส้นทางที่น้ำจะไหลข้างถนนปื๊ดไปเลยค่ะอันนี้แหละค่ะแล้วก็จะมีเขื่อนจิ๋วดอกต้นนี้จะเป็นต้นที่มี40ดอกแต่ตอนนี้มันเริ่มมีเพิ่มแล้วล่ะใช่ไหมจ๊ะไอ้ต้นนี้ใช่ไหม40พรรษาของคุณแม่ที่อุ้ยมีดอกขาวด้วยมีตลอดในกำลังจะบานพวกนี้อีกดอกหนึ่งเราจะเห็นเลยค่ะว่าบาวบาปเนี่ยคุ้มออกดอกทุกวันเมื่อวานนี้ให้ป้าตุ๊กไปดอกหนึ่งป้าตุ๊กเป็นเจ้าภาพบาบาปเยอะมากเดี๋ยวก็เนี่ย33ปีของเสถียรก็คนละต้น2ต้นพวกที่ยังไม่เคยทำก็มาซะได้โอกาสเนี่ยค่ะดูนกสิดูนกสิดูนกสิดูนกเล็กๆดูสิมีต้นไม้บางอย่างที่คุณแม่ห่วงปุ๋มไปดูให้เขาเอายางนาใหญ่ที่มีคนมาปลูกจำได้ไหมคะให้พ่อเอ๋มาดูเลยแล้วดูรดน้ำตะวันช่วยยายหน่อยตะวันเนี่ยเขาเป็นคนที่เขาก็เกิดมาเพื่อตรงนี้แหละเขาก็จะมีหน้าที่ของเขาทำงานเป็นอากาลิโกมากเลยตะวันกิฟต์แล้วก็ใครอีกนะตอนนี้ได้แม่ชีใหม่อีก2คนโคตรขยันเลยอะอย่างเงี้ยมาเหอะขี้เกียจไม่ต้องมากำลังสร้างรังไอ้พวกขี้เกียจมาตอนหลังๆสบายแล้วค่อยมานะคะตอนนี้ไอ้พวกขยันมาก่อนไอ้พวกไม่รู้ไม่ชี้ไม่ต้องมาเอาละสิเดี๋ยวต้องบอกเขาว่าอย่าให้น้ำปูนไปอยู่ที่ตรงอื่นเลยนะพยายามเก็บน้ำปูนไว้ตรงที่มันเป็นปูนนะคะอันนี้เราอาจจะต้องมีคณะแม่ชีของเราเก็บทุกวันถ้าเขายังไม่มีอุปนิสัยตามส่งก็ไม่เป็นไรเราก็ช่วยเก็บก่อนเราอย่าบอกว่าไม่ใช่หน้าที่เราหน้าที่เราคือเก็บทิ้งจำไว้นะเก็บทิ้งเก็บเราเอาไปทิ้งนะคะเมื่อวานนี้คุณแม่เข้าถนนนี้ไม่ได้เพราะว่าเขาทำเนี่ยค่ะน้ำที่ไหลผ่านถนนนี้ก็ทำเร็วเนี่ยค่ะพอไหลมาปุ๊บลงไปที่ใต้ถนนนี้ปั๊บแล้วก็ไปโผล่ตรงนู้นแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเป็นแบบที่แอดเวนเจอร์ของเด็กๆก็จะมีเส้นทางของเขื่อนจิ๋วแล้วมาผ่านถนนก็ทำเป็นที่ลาดๆเขาบอกว่าถ้าจักรยานมาเปิดๆก็ปึ๊ดไปเลยจักรยานสะอาดเขาว่างั้นยายก็ไม่รู้ล่ะสงสัยจะต้องกลับไปขี่จักรยานกันอีกทีหนึ่งเพื่ออะไรคะเพื่อให้เราไปถึงอันนี้เป็นสิ่งที่คุณแม่อยากให้คณะทำงานช่วยหน่อยไม้ที่ตั้งอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะวางละพอเรารู้ปัญหาว่าเชือกมันลาดอะไรก็ว่าไปฝนตกอีกทีหนึ่งก็จะยกละค่ะจะยกเพื่อจะตั้งจริงละอันนี้เรากำลังดูเรายังไม่กล้าเอายางนาโตมาเพราะหนึ่งมันยากมันต้องมีไม้ค้ำนะคะตุ่มก็ต้องแบนแน่นไปหมดฉะนั้นไอ้ต้นไม้เล็กๆพวกนี้เดี๋ยวเราจะปลูกก่อนที่จะหมดฝนนี้แล้วก็จะลองตามดูอีกทีหนึ่งก็งานมากอยู่นะคะตอนนี้เอาละค่ะเดี๋ยวไปนั่งในที่ที่จะตอบคำถามแล้วก็จะชวนเป็นการให้รางวัลสุดท้ายของวันนี้ในการทำงานที่คุณแม่เองก็มีโอกาสได้เดินออกกำลังกายเห็นเหงื่อคุณแม่ไหมเนี่ยเหรอที่ชูมาสิสนุกมากเลยอ่ะชอบหลายคนห่วงคุณแม่ต้องห่วงหรอกถ้าห่วงคุณแม่มาทำงานกับคุณแม่เลยน้ำเริ่มใสได้เห็นไหมเพราะมันตกตะกอนนี่แกก็พูดอะไรไว้มันก็เป็นอย่างนั้นแหละค่ะน้ำมันจะเริ่มใสก็เพราะว่ามันตกตะกอนแล้วเอาละพระอาทิตย์ก็ทรงกฎแล้วดาวก็มาให้เห็นแล้วทุกอย่างเดินเร็วหน่อยตอนนี้7โมงครึ่งหรือยังคะอีก5นาทีสุดท้ายไปยืนล่มๆตรงพระพักพระอริยธารามหาโพธิสัตว์กันแล้ววันนี้คุณแม่เดินตรวจบ้านแล้วเพราะวันนี้จะเป็นวันประชุมคณะทำงานว่าคุณมีเวลา21วันรายงานคุณแม่ทุกวันให้เห็นภาพในฐานะที่คุณแม่เป็นคนที่ได้รับการถวายงานเพราะทุกคนต้องรายงานคุณแม่ว่าอะไรจะเสร็จอย่างไรเนี่ยน้ำเนี่ยแม่ทำให้เห็นถึงการไหลนี่เขาเตรียมแล้วนะคะเขาเตรียมที่จะทำบ่อตรงนี้นี่ก็เสร็จค่ะ21วันตรงนี้ก็เสร็จใช้ป่าทองก้อนตื่นยังเนี่ยอ่ะปุ๋ม3 2 1ขาเธอสั้นกว่าขาฉันนะ
่ะ thank you เอาละค่ะเมื่อวานนี้พระอาทิตย์ทรงกฎตรงนี้คุณแม่ก็ยืนอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยแหละค่ะจะเป็นน้ำตกที่ไหลรินลงมาต้นบาวบาบที่ต้นนี้ชอบมากจริงนะใครคงไม่เลือกเขาเพราะเขาคดคนคดอยากคบต้นไม้คดต้องช่วยนะคนคดอย่าไปคบมันเลยปล่อยมันคดไปเถอะอีกอยู่ในสังสารวัฏอีกนานแต่ต้องกรุณาเขาต้องกรุณาเขาช่วยแล้วเขาดื้อดึงก็หมดแรงเราอะเราก็ต้องกรุณาก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างที่เขาจะเริ่มเอาหินเนี่ยเริ่มเข้าแล้วค่ะแล้วก็วันนี้ไปเอาหินหรือเปล่าก็ไม่รู้สมชายเราก็จะมีการสร้างน้ำที่ไหลลงมาจากพระริยธาราพอต้นโพนี้ขึ้นไปข้างบนดูต้นเล็กเลยเนาะเพราะมันใกล้ไงเดี๋ยวใหญ่กว่านี้มาอีกก็เป็นความน่ารักที่คุณแม่รู้สึกซาบซึ้งใจกับคณะทำงานมากและต้องขอบพระคุณพวกเราทุกคนเลยที่ทำให้คุณแม่รู้สึกแข็งแรงนะคะเป็นพรรษาที่จะแข็งแรงมากเลยค่ะเหมือนตอนที่ทำเสถียรธรรมสถานหนึ่งคุณแม่จะแข็งแรงมากแล้วตอนนั้นคุณแม่ก็อยู่คนเดียวแต่ตอนนี้คุณแม่มีลูกหลานเยอะแยะว่าแล้วขออนุญาตไปดูสะพานที่อุทัยมีอะไรป่ะเป็นประเด็นหรือป่ะมีไหมนันทวันเห็นเธอยึกยักมาไม่เป็นไรปุ๋มคุณแม่ได้เธอตามมาให้ทานถ้ามีคำถามนะลูกมีไหมคะค่ะว่าคำถามหนึ่งว่าคุณแม่คะจากพี่ติ่งนะคะพี่ติ่งค่ะฮัลโหลดูคุณแม่ทุกเช้าเลยค่ะพี่ติ่งเห็นคุณแม่ยิ้มส่งไปไหมจ๊ะอ่ะมาพี่ติ๋งมีคำถามอะไรตอบพี่ติ๋งได้ช่วงนี้ค่ะเด็กนักธุรกิจอายุน้อยอะค่ะมีข่าวฆ่าตัวตายบ่อยค่ะคุณแม่ใครนะนักธุรกิจอายุน้อยอย่างเงี้ยค่ะว้าวเด็กนักธุรกิจอายุน้อยฆ่าตัวตายช่วงนี้ค่ะเพราะผิดหวังอย่าผิดหวังลูกมาตามคุณยายมาฟังตรงนี้ยากยังไงนะต้องทำได้ชีวิตเราไม่ใช่ธุรกิจชีวิตเราไม่ใช่ธุรกิจลูกชีวิตเรามีอะไรที่มากกว่าตรงนั้นตรงนี้ยืนได้ไหมหรือไปทางนู้นไปทางนู้นอีกหน่อยเนาะจะเอามานี่ชีวิตมันมีขึ้นมีลงเนี่ยใช่ไหมคุณยายก็เดินขึ้นแล้วมันก็มีลงชีวิตมันมีขึ้นมีลงลูกรักหลานฉันสงสัยเฮิร์ทล่ะสิใช่ไหมล่ะเฮิร์ทใช่ไหมลูกเฮิร์ทที่มันไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังก็บอกแล้วเลี้ยงลูกต้องรู้จักแก้ปัญหาก่อนคนที่เขาจะเป็นนักลงทุนนะลูกอ่ะมายายตอบให้มา okay. พี่ติงโอเคไหมคะโอเคค่ะเหนื่อยลูกเหนื่อยเหนื่อยก็ถอนหายใจอ่ะลูกไม่ใช่เหนื่อยแล้วบีบจมูกตายยังมีเส้นทางมันจะขรุขระมันจะราบลื่นมันก็เป็นการเดินผ่านเท่านั้นเองคนดีของยายถ้าเราจะเป็นนักธุรกิจนะเราต้องลงทุนกับใจของเราให้เห็นใจของเราเนี่ยมันเป็นเหมือนเรียนรู้กับมันได้ทุกเรื่องอ่ะมันคือสนามทดลองที่มันเรียนรู้เอ้ยกำไรก็ไม่ฟูปะขาดทุนก็ไม่แฟบปะล้มก็ใจไม่ล้มอย่างเงี้ยธุรกิจล้มใจไม่ล้มก็อ่ะฝากพี่ติงถ้าพี่ติ่งเห็นใครที่พี่ติ่งคิดว่าเขาจะมาหายใจลึกๆมาหาคุณแม่ได้และถ้าเผื่อใครที่กำลังดูคุณยายแล้วกำลังจะแบบอึดอัดวิธีการคือหายใจเข้าไปเซฟตัวเองไว้พ่นลมหายใจออกยาวๆทางปากหรือถอนหายใจไปถอนหายใจกับคนที่เขาไม่ซ้ำเติมเราอย่าไปถอนหายใจกับคนที่ซ้ำเติมเราอย่าไปถอนหายใจกับใครที่เขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะช่วยเราอย่างไรไปหาผู้รู้ไปหาใครก็ได้ที่เขาแข็งแรงพอที่เราจะไปพึ่งไปอิงไปอาศัยนะคะเนี่ยอันนี้เขาอันนี้ไหมคุณยายจับใช่ไหมนี่ตัวอย่างเลยมันไม่ได้มั่นคงมันเซเราก็ปล่อยค่ะเราไปหาความมั่นคงตรงนี้แหละค่ะเป็นพื้นที่ที่คุณยายจะทำสกายวอล์กเนี่ยเมื่อกี้ที่ไปเดินเนี่ยเนี่ยค่ะตรงนี้จะเป็นสกายวอล์กแล้วเดินเข้าไปถึงนั่นเราทำได้เพราะเรามีไม้ค้ำเราที่ทำให้เราเนี่ยแข็งแรงต่อไปมันอาจจะล้มลูก
ต้นไม้มันล้มตอนนี้ภาวะของโควิดมันก็ล้มกันทั้งนั้นแหละแต่ล้มแล้วต้องลุกโควิดมาให้เราโตโควิดไม่ได้มาให้เราตายพี่ติ่งฝากความรักของคุณยายไปให้หลานๆทุกคนนะคะธุรกิจเป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตเป็นหนึ่งในลมหายใจแต่ไม่ใช่ทุกลมหายใจเรายังมีทุกลมหายใจของเราเพื่อที่จะถอนหายใจเป็นโควิดมาเพื่อให้ฝึกถอนหายใจเป็นแล้วเราก็จะลุกได้วันนี้คุณยายขอบคุณทุกคนเลยค่ะและที่สำคัญก็คือ21วันนี้ใครอยากมาช่วยคุณยายตั้งแต่นี้เลยนะคะ1ใครมีคอนเทนเนอร์เก่าๆเอามาเลยเพราะว่าสร้างไม่ทันก็ยังให้สะใจดีอยู่นะคะให้คนทำงานให้พวกอุบาสกอุบาสิกาและนักบวชได้ใช้ป้องกันความร้อนฝนตก1ก็คือคอนเทนเนอร์เก่าๆ2ใครที่เป็นโรงงานที่เขาเรียกปิ้นผ้าน่ะเราจะต้องยกสถูปะวันนี้ผ้ามาแล้วผ้าเข้ามาจากจีนแล้วกำลังหาโรงงานที่แบบไม่มีงานเลยแต่มาช่วยกันหน่อยนะคะถูกๆปิ้นผ้าริยะธาราถ้าใครได้ปิ้นผ้าริยะธาราหมื่นพระองค์นี้หรือแบ่งๆกันไปก็ได้ก็จะถูกยกในวันที่4กรกฎาคมนะคะตอนนี้ผ้ามาถึงแล้วกำลังจะเอาเข้าโรงมาช่วยกันนะคะทำบุญไปด้วยกันนะคะใครช่วยได้เท่าไหร่ก็มาแล้วก็อื่นๆแน่นอนเลยค่ะต้นไม้ที่เกะกะอยู่ในบ้านหรือว่าคิดว่ามันไม่ได้สมควรจะอยู่ตรงนั้นก็ส่งมาได้ตอนนี้เรามีทีมล้อมต้นไม้นะคะนี่ก็เป็นทั้งหมดของการประกาศในวันนี้ช่วงตอนกลางวันนี้อย่าลืมพบกับเชฟทองก้อนและการกินอาหารอร่อยที่กินกันหลายคนนะคะสงบเย็นเป็นสุขมีฮะอ๋อค่ะอยู่เย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ